ับมาในช่วงที่3ครับเราเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยแล้วอย่างที่คุณยุ้ยเกริ่นไปว่ามีเรื่องของทีมชาตินี่จะว่าไปเหลืออีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะเตะแล้วใช่แล้วค่ะคนดูได้รอเพียบเลยส่วนตั๋วเมืองไทยนี่เริ่มหายากกันไปทุกทีนะครับก็จริงๆจะแข่งวันที่10นะคะแต่ตอนนี้ตั๋วแทบไม่มีแล้วเราเห็นว่ามีการขายต่อกันในราคาที่สูงทีเดียวแต่ไม่เป็นไรติดตามดูถ่ายทอดสดได้ผ่าน True Vision นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยนะครับเราติดตามในช่วงของ TPL Today ครับวันนี้เราอยู่กับน้องอบอครับณัชชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเรื่องอารามวันพ่อกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องเลยใช่ค่ะวันนี้มีหลากหลายข่าวสารทั้ง FC ค่ะแล้วก็ Suzuki ครับมีตั๋วมาขายไหมเดี๋ยวต้องคุยกันหลังไมค์ค่ะนี่ตั๋วมาไม่เท่าไหร่แต่กำลังลุ้นว่าเอ๊ะน้องโอปอจะไปกับใครอันนี้เราบอกไม่ได้นี่ล้อเล่นค่ะงั้นเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องโอปอในทีเดียวเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะเป็นประจำกับช่วงนี้เลยนะคะที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆในวงการฟุตบอลไทยค่ะวันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวนำมาฝากกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันกับทางด้านของ AFC Champions League รอบ Playoff นะคะซึ่งชลบุรีค่ะก็จะได้พบกับคิดฉีจากฮ่องกงค่ะชลบุรี FC นะคะเตรียมเผชิญหน้ากับคิดฉีจากฮ่องกงในศึก AFC Champions League ค่ะรอบเพลย์ออฟรอบ2นะคะในขณะที่บางกอกกลาส FC ค่ะก็เตรียมพบผู้ชนะระหว่างยะโฮดาลุนทักซิมจากมาเลเซียนะคะหรือเบงกาลูลูจากอินเดียค่ะชลบุรีเองนะคะก็จะได้เล่นที่สนามชลบุรีสเตเดียมค่ะพบกับคิดฉีแชมป์ลีกฮ่องกงนะคะที่ได้ชนะบายในรอบแรกค่ะผู้ชนะคู่นี้นะคะก็ต้องไปยืนทีมอันดับ3ของเจลีกด้วยค่ะที่ยังเหลือในการแข่งขันนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะคะโดยมี4สโมสรอยู่ในข่ายค่ะก็ประกอบไปด้วยอุราวะเรดไดมอนด์นะคะซากันโทสุค่ะคาชิวะเลโซนะคะและคาชิมาแอนเลอร์สค่ะทางด้านของบางกอกกลาสนะคะที่ได้สิทธิ์เข้ามาเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกค่ะก็จะเริ่มต้นในรอบ2เช่นกันค่ะโดยจะเล่นในบ้านนะคะรอผู้ชนะค่ะระหว่างยะโฮดาลุนทักซิมแชมป์มาเลเซียซูเปอร์ลีกนะคะกับเบงกาลูลูแชมป์ไอลีกจากอินเดียค่ะจากนั้นนะคะผู้ชนะต้องเดินทางไปยืนปักกิ่งกัวอันค่ะรองแชมป์ไชนีสซูเปอร์ลีกด้วยค่ะตีเสมอเป็นดีครับมาต่อกันกับทางด้านของกัปตันทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะอย่างดัชกรทองเหลาค่ะก็เผยว่าอยากจะกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะก็กำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะคะหลังเข้ารอบรองชนะเลิศ AFF Suzuki Cup 2014ค่ะแต่ดัชกรนะคะที่เป็นตัวหลักของทีมชาติมานานกว่า10ปีค่ะกลับไม่ถูกเรียกติดทีมนะคะซึ่งดัชกรเองก็รับว่าค่ะไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้กลับไปรับใช้ทีมชาติไทยอีกหรือไม่แต่ว่าถ้าเขามีโอกาสก็คงไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนค่ะดาวเตะวัย30ปีนะคะก็ยังกล่าวเสริมว่าผลงานของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันค่ะก็มีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ซูซูกิครับเนื่องจากมีจุดเด่นที่ระบบทีมเวิร์คและสปิริตในทีมค่อนข้างดีนะคะแม้ว่าเกมพบฟิลิปปินส์อาจจะไม่ง่ายนักค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของโคซิโก้นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการนำนักเตะค่ะไปซ้อมที่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกแล้วค่ะเมื่อเวลา 10:00 นะคะตามเวลาท้องถิ่นค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะก็นำนักเตะทั้ง22คนค่ะเดินทางจากโรงแรมมะนิลาโฮเทลนะคะลงไปซ้อมณสนามไรซอฟเมโมเรียลสเตเดียมก่อนที่จะเผชิญหน้ากับฟิลิปปินส์ในศึก AFF Suzuki Cup 2014รอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะทีมชาติไทยนะคะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะมีเพียงอดิศรพรหมรักกองหลังจาก BEC เทโรนะคะที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะแต่ก็สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ค่ะซึ่งโคซิโก้นะคะก็ได้ปรับความเร็วการจ่ายบอลของลูกทีมให้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะรวมทั้งเน้นการป้องกันลูกตั้งเตะและจังหวะเข้าทำด้วยค่ะ
กุนซือทีมชาติไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังการฝึกซ้อมว่าสภาพแย่ทีมของสนามถือว่ายอดเยี่ยมค่ะเนื่องจากเพิ่งใช้งานได้เพียง6เดือนนะคะแตกต่างจากสนามย่าเทียมที่ประเทศไทยหรือสนามจาลันเดซาที่ใช้แข่งรอบแรกที่สิงคโปร์นะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่ลูกทีมจะต้องปรับตัวค่ะโคซิโก้ก็ยังกล่าวเสริมนะคะว่าการเล่นที่สนามย่าเทียมค่ะอาจจะมีอุปสรรคเรื่องความเร็วการจ่ายบอลเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์เกือบ 100% ค่ะเขาก็ตั้งไว้ที่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อกลุ่มความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นนัด2ที่ประเทศไทยค่ะในวันนี้นะคะทีมชาติไทยได้มีการซ้อมเพียงหนเดียวค่ะก่อนในช่วงบ่ายซิโก้ได้ปล่อยนักเตะให้พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะช่วงต่อไปเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะกับสกู๊ปมุมมองผู้นำทัพช้างศึกค่ะเราจะมาคุยกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะถึงเกมซูซูกิครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกค่ะที่จะเผชิญหน้ากับฟิลิปปินส์ค่ะวันนี้รายการสปอร์ตทูเดย์ครับเราจะไปพูดคุยกับโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับกับทีมชาติไทยชุดลุยศึกซูซูกิครับว่าเกมในรอบรองชนะเลิศที่เราจะเจอกับฟิลิปปินส์ในสุดสัปดาห์นี้มีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังฟิลิปปินส์ชุดนี้เป็นพิเศษรวมถึงความมั่นใจของโคซิโก้ว่าเราจะผ่านถึงรอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่วันนี้เราไปพูดคุยกับโคซิโก้กันครับ3แมตช์ที่ผ่านมาก็ถือว่าพอใจนะครับเพราะว่าแมตช์แรกเนี่ยเราเปิดสนามกับเจ้าภาพสิงคโปร์จริงๆเราต้องการแชร์แค่1แต้มแต่เราได้3แต้มมาแล้วก็กับเสือเหลืองมาเลเซียเนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งประสบการณ์ของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะ 100% นะแข็งแกร่งกว่าทุกทีมด้วยซ้ำไปเราก็คิดว่าตอนแรกก็เหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะแชร์แต้มแต่เราสามารถเก็บได้3แต้มส่วนพม่าเองเนี่ยก็แน่นอนเราต้องการ3แต้มแล้วก็เป็นไปตามเป้านะครับแล้วก็ได้9แต้มคลีนชีทก็ถือว่าน้องๆทุกคนทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนนะครับค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นในการเล่นแล้วก็สามารถที่จะทำตามแท็กติกที่เราวางไว้เพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับระบบเกมที่1กับเกมที่2เนี่ยก็จะเป็น4-3-3ส่วนเกมที่3เนี่ยก็เป็น4-2-3-1แต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับเกมที่หนักใจที่สุดก็น่าจะเป็นเกมแรกนะฮะเพราะว่าเจอเจ้าภาพเราต้องมีแต้มถ้าเราไม่แต้มปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาทันทีนะการเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก็น้องๆทุกคนตอนนี้22คนนะครับมีบาดเจ็บ2คนนะครับ20คนเนี่ยอยากลง11ตัวแรกหมดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของลูกการอากาศนะครับแล้วก็การเล่นในบ้านเขาต้องได้เปรียบแน่นอนฉะนั้นเราก็คิดว่าเราต้องหาวิธีการป้องกันในเกมรับในเรื่องของลูกการอากาศนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาคพื้นดินเราคิดว่าเราสู้ได้นะครับเกมกระชับมิตรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการลองผู้เล่นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผู้เล่นสำรองเข้าไปได้ 6-7 คนแต่เวลาแข่งจริงเปลี่ยนแค่3คนฉะนั้นถ้ามันมีจุดบกพร่องเนี่ยถ้าเรามองไม่ขาดเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับคือแฟนบอลได้เห็นแล้วนะครับว่าน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นไม่ใช่เฉพาะแมตช์ฟิลิปปินส์ทุกเกมที่เห็นทีมชาติไทยก็จะวิ่งสู้ฟัดแล้วก็สู้จนถึง90นาทีทุกเกมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาลุกครึ่งมามันก็คงไม่แตกต่างจากเรามีชับปุยฉะนั้นเมื่อมันไม่ผิดกฎก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกับการเจอคู่ต่อสู้ทุกสถานการณ์นะครับถ้าเราผ่านฟิลิปปินส์ไปได้ใช่ไหมฮะเราเจอใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับและนั่นก็คือการพูดคุยกับโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับก่อนเกมรอบรองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์สุดสัปดาห์นี้ห้ามพลาดนะครับ6ธันวาคมครับอย่าลืมติดตามชมและเชียร์พวกเขากันให้ได้ครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะยังไงเราคนไทยก็ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจไปให้กับทัพนักเตะชาวไทยกันด้วยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยสรุปของสกู๊ปข่าวสารยามาฮ่าลีกวันนะคะวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนแล้วมีความสุขในวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สงขลายูไนเต็ดน้องใหม่ศึกดิวิชั่น1บรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาซาโตะฮายาชิอดีตผู้ช่วยโค้ชของอุระวะเรดไดมอนด์ทีมชั้นนำในเจลีกประเทศญี่ปุ่นเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่หลังจากสโมสรได้แยกทางกับเจสันวิทกุนซือชาวอังกฤษที่นำทีมตกชั้นจากศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014 FC ภูเก็ตยังคงเดินหน้าเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องล่าสุดตัดสินใจปล่อยตัวเอกอาทิตย์สมจิตกองกลางตัวเก่งออกไปจากการเปิดเผยของปริยวิทย์อัจฉริยะฉายผู้จัดการสโมสรโดยระบุว่านโยบายการทำทีมของทรงยศกลิ่นศรีสุขกุนซือคนใหม่เน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งเป็นหลักทำให้มีความจำเป็นต้องปล่อยตัวเอกอาทิตย์ออกไปอย่างไรก็ตามทางสโมสรต้องขอขอบคุณนักเตะที่เล่นทุ่มเทเพื่อทีมมาโดยตลอดนครปฐมยูไนเต็ดเปิดตัว4นักเตะใหม่อย่างปรัชญาสิทธิกองหน้าจากร้อยเอ็ดยูไนเต็ดและ3ดาวเตะของราชบุรีมิตรผล FC อันประกอบไปด้วยเปรมวุฒิวงดีพงศกรจันหอมและนเรนทรราศีโดยวิมลจันทร์คำผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของนครปฐมให้สัมภาษณ์ว่าได้เซ็นสัญญากับ4นักเตะคนละ1ปีและเชื่อว่าทั้งหมดจะเข้ามาช่วยทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบ้านเรากันต่อโดยเฉพาะใครเป็นแฟนๆของวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้ากับไทย Today ค่ะ